พระสมเด็จคือพระเครื่องที่โด่งดังหลายรุ่นมีราคาที่สูงมากคาถาชินบัญชรคาถาที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเชื่อว่าหลายๆคนอาจเข้าใจว่าคาถานี้สมเด็จโตแห่งวัดระฆังโคสิตารามเป็นผู้รจนาแต่ตามที่มีการบันทึกไว้คาถานี้ดั้งเดิมแล้วมิใช่ท่านเป็นผู้แต่งขึ้นมาหรอกนะครับ11ข้อต่อไปนี้ช่อง Book for Life ขอนำประวัติพระเถระชื่อดังของไทยเราจากหนังสือสมเด็จโตพระมหาเถระผู้ทรงคุณวิเศษจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะนั่นเองครับข้อที่1วัยเด็กเพราะท่านเกิดมาหลายร้อยปีแล้วชาติกำเนิดของท่านเลยไม่แน่ชัดแต่ก็เชื่อกันว่าวันเกิดของท่านคือวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราชที่2331ที่บ้านไก่จันทร์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนมารดาของท่านบางตำนานก็ว่าเดิมเป็นคนกำแพงเพชรบางก็ว่าเป็นคนอ่างทองครับข้อ2ชาติกำเนิดที่คุมเครือสมเด็จโตชื่อเดิมว่าโตชาติกำเนิดก็มีบันทึกไว้หลายแบบตามบันทึกของพญาทิพยโกษาหรือสอนโลหะนันเล่าว่าเด็กชายโตเป็นบุตรของนางงุดกับเจ้าพญาจักรีบุพการีทั้งสองพบกันที่จังหวัดกำแพงเพชรระหว่างทำศึกสงครามกับอาแซบุนกี้ที่เป็นชาวพม่าและเมื่อเสร็จจากศึกสงครามเจ้าพญาจักรีจึงล่ำลานางงุดเพื่อกลับไปยังกรุงธนบุรีเจ้าพระยาจักรีนั้นภายหลังท่านได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองอีกตำนานหนึ่งเล่าต่างออกไปว่าเด็กชายโตเป็นบุตรที่เกิดจากเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่หนึ่งกับนางงุดพวกท่านพบกันระหว่างการรบที่พม่าภายหลังเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนั่นเองดังนั้นแม้จะเป็นเพียงตำนานก็น่าเชื่อได้ว่าชาติกำเนิดของท่านคงมิใช่สามัญชนทั่วไปข้อ3เป็นสามเณรตั้งแต่เด็กนางงุดเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเพียงผู้เดียวจนเมื่ออายุได้7ขวบหรือ13ขวบในบางตำนานท่านก็พาเด็กชายโตไปบวชเรียนเป็นสามเณรแม้จะเป็นเพียงเณรน้อยแต่สติปัญญาของสามเณรโตมีอยู่สูงมากทั้งสนใจในหลักธรรมอย่างจริงจังแม้จะยังเด็กและการเดินทางก็ไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้แต่ท่านขวนขวายไปร่ำเรียนจากพระอาจารย์ในหลากหลายจังหวัดอาทิจังหวัดอ่างทองพิจิตรชัยนาทหรือกรุงเทพเมื่อครั้งที่สามเณรยังพำนักอยู่ที่วัดซึ่งอยู่ใกล้บ้านนางงุดได้ลบเล้าให้สามเณรโตสึกออกมาเพื่อช่วยกันทำนาแต่ในวันที่ท่านไปอยู่ที่กรุงเทพก็เขียนจดหมายกลับมาหานางงุดเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะขอบวชตลอดชีวิตคราวนี้มารดาของท่านไม่ขัดข้องแต่ขอให้กลับมาหาที่อ่างทองเพื่อต้องการจะสั่งเสียก่อนข้อที่4ลัดประคตเมื่อสองแม่ลูกพบกันมารดาของท่านได้นำรัดประคตซึ่งเป็นของบิดาท่านได้มอบให้ไว้หากวันใดสามเณรโตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้ทราบว่าพ่อที่แท้จริงของสามเณรคือใครสามเณรโตเดินทางกลับไปที่กรุงเทพพักอาศัยที่วัดสังเวชวิสยารามจนแตกฉานในวิชาความรู้จนพระอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนจึงแนะนำให้สามเณรโตไปศึกษาพระธรรมต่อที่วัดระฆังโคสิตารามเมื่อสามเณรโตอายุได้18ปีท่านก็กลายเป็นสามเณรนักเทศที่หาตัวจับยากแสดงธรรมได้ลึกซึ้งน่าฟังจับใจชาวบ้านยิ่งนักจนกระทั่งมีโยมอุบาสก7คนซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสและ
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากรวมทั้งเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยได้ทราบว่าสามเณรมีรัตนประคตอย่างที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช้กันจึงปรึกษากันว่าจะพาท่านไปพบเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่บางตำนานในข้อ2บอกว่าเป็นพระบิดาของสามเณรข้อ5เจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรว่ากันว่าเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรได้สดับคุณสมบัติของสามเณรโตรวมทั้งทอดพระเนตรเห็นรัศมีเปล่งปลั่งทั้งยังมีรัตนประคตน้ำขนุนอย่างที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช้กันทรงสอบถามความเป็นมาอย่างละเอียดเรียบเรียงเรื่องราวว่าอะไรเป็นอะไรก็ทรงเอ็นดูสามเณรโตมากยิ่งขึ้นจึงออกหนังสือลายพระหัตถ์ให้สามเณรมอบแด่สมเด็จพระสังฆราชมีให้สามเณรโตย้ายมาพำนักที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดราชวรมหาวิหารต่อมาเมื่อสามเณรอายุได้21ปีบริบูรณ์ก็รับสั่งให้พระโหราธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์จัดพิธีอุปสมบทให้แก่สามเณรโตที่วัดตะไคร้จังหวัดพิจิตรเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยจัดที่วัดตะไคร้เลยทีเดียวข้อ6ครัวโตเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระองค์ทรงเรียกนามพระภิกษุโตว่ามหาโตหมายถึงพระภิกษุที่เชี่ยวชาญเรื่องธรรมมากต่อมาสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 2367พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จขึ้นครองราชแทนมหาโตจึงตัดสินใจออกทุดงไปในป่าเขาลำเนาไพรแถบชายแดนไทยลาวเขมรเพื่อศึกษาธรรมชาติและฝึกฝนจิตเป็นระยะเวลาถึง25ปีทำกรรมฐานจนสำเร็จได้ญาณขั้นสูงบางก็ว่าท่านฝึกจิตจนคุยกับสัตว์ได้รู้เรื่องเวลาผ่านไปรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสิ่งแรกที่ท่านรับสั่งคือออกตามหาตัวมหาโตให้พบให้ได้มหาโตพอได้รับทราบประกาศหาตัวเองก็ตกใจจึงไปพบตำรวจเพื่อให้นำตัวท่านส่งกลับพระนครขันรัชกาลที่4ทรงได้พบมหาโตจึงตรัสว่าเป็นสมัยของฉันครองแผ่นดินแล้วท่านต้องช่วยฉันประคองพระบวรพุทธศาสนาด้วยกันจากนั้นมหาโตก็ได้รับการถวายสัญญาบัตรเป็นพระธรรมกิตติโตและมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามตั้งแต่บัดนั้นและได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆจนอายุได้76ปีท่านได้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวบ้านสมัยนั้นเรียกท่านติดปากว่าครัวโตเป็นพระที่มีลีลาในการเทศที่สนุกฟังง่ายแต่มีความลึกซึ้งอย่างสูงแม้แต่ชาวบ้านร้านตลาดเมื่อได้ฟังธรรมะที่ท่านเทศก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วข้อที่7สมเด็จโตสอนสัจจะสมเด็จโตสอนว่าเราปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจึงต้องมีสัจจะเพื่อตัวเองโดยไม่เห็นแก่หน้าใครเวลาจะทำสมาธิก็ต้องทำไม่มีการผัดผ่อนเพราะมนุษย์เราชำระร่างกายวันละสองครั้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและเหงื่อใครออกร่างกายเรายังต้องทำทุกวันเลยจิตใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีสารพัดสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นพอกพูนหมักหมมมาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วจึงไม่ควรผัดผ่อนละเลยการปฏิบัติทั้งทำบุญเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอเช่นเดียวกันการจะสอนคนได้นั้นต้องเอาความจริงมาพูดสิ่งใดที่ทำไม่ได้สิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ควรพูดหากไม่มีประสบการณ์สิ่งนั้นก็ไม่ควรพูดเช่นเดียวกันข้อ8
สมเด็จโตสอนเรื่องเมตตาหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักคำว่าแผ่เมตตาเพราะกรรมนั้นเกิดจาก3อย่างคือกายกรรมคือการกระทำวจีกรรมคือคำพูดและมโนกรรมคือความคิดหรือจิตในทั้ง3กรรมนี้มโนกรรมเป็นใหญ่ขณะที่จิตแผ่เมตตานั้นจะเกิดอารมณ์แจ่มใสธาตุไฟที่ผสมอยู่ในจิตจะกระจายออกไปเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตเราก็จะเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อนั้นทุกคนย่อมเป็นมิตรกับเราแม้กระทั่งคนพาลก็ตามข้อ9พระคาถาชินบัญชรตามประวัติเล่าว่าสมเด็จโตมิได้เป็นผู้รจนาบทสวดนี้หากท่านนำมาจากลังกาที่เป็นเกาะในสมัยโบราณเชื่อว่าคือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเป็นคัมภีร์โบราณโดยสมเด็จโตนำมาเรียบเรียงใหม่จากนั้นก็สวดเป็นประจำจนค่อยๆเผยแผ่ให้คนรู้จักกันทั่วไปกล่าวกันว่าผู้รจนาคาถาชินบัญชรคือพระชัยมังคละซึ่งเป็นพระมหาเถระชาวเมืองหริพุนชัยตั้งแต่พุทธศักราชที่1981โดยฉบับดั้งเดิมนั้นยาวกว่าฉบับที่สมเด็จโตนำมาเรียบเรียงใหม่อย่างมากชินบัญชรแปลว่าเกราะแห่งพระพุทธองค์มาจากชินที่แปลว่าพระพุทธเจ้าและบัญชรที่แปลว่าเกราะหรือกรงอานิสงส์ของพระคาถาชินบัญชรเปรียบเสมือนอัญเชิญคุณของพระรัตนตรัยมาสถิตที่ร่างกายผู้สวดเป็นดั่งกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจนรอบตัวเพื่อป้องกันพยันตรายมิให้เล็ดลอดเข้าไปทำร้ายได้ข้อที่10พระสมเด็จสมเด็จโตเคยปารภไว้ว่าตัวท่านในอดีตชาตินิยมสร้างพระพิมพ์จำนวนมากๆบรรจุลงในปูชนียสถานเพื่อเป็นการสืบอายุของพระศาสนาในว่าถึงการใดหากมีคนขุดค้นมาพบพระพิมพ์เข้าก็จะได้รู้ว่าโลกนี้มีพระพุทธเจ้าสมเด็จโตจึงลงมือสร้างพระพิมพ์ชุดแรกมีฐาน3ชั้นจำนวน 84,000 องค์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกเล่าต่อๆกันมาว่าวัตถุที่ใช้สร้างพระนั้นมีหลายอย่างตั้งแต่ผงดินสอดินสอเหลืองปูนขาวเกสรดอกไม้เปลือกกล้วยหอมเปลือกกล้วยน้ำว้าชานหมากใบลานเผาอาหารสำรวมหรืออาหารส่วนที่พระแบ่งไว้ถวายพระพุทธรูปและน้ำมันตั้งอิ้วต่อมาสมเด็จโตได้ดำริสร้างพระสมเด็จรุ่นที่2ขึ้นตั้งใจจะนำไปบรรจุที่วัดชัยโยจังหวัดอ่างทองเพื่อระลึกถึงโยมมารดาของท่านแต่สร้างยังไม่ครบ 84,000 องค์เพราะท่านมรณภาพลงเสียก่อนข้อ11ตำนานแม่นาคพระขนงเรื่องราวของแม่นาคนั้นไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพียงเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงเพราะมีหลายสำนวนให้ได้อ่านกันขอเล่าข้ามไปตอนที่แม่นาคเสียชีวิตวิญญาณของเธอยังคงรอสามีกลับมาจากเกณฑ์ทหารเมื่อพ่อมากกลับมาก็ใช้ชีวิตกันอยู่พักหนึ่งต่อมาพ่อมากได้รู้ความจริงจึงหนีไปอยู่วัดทำให้แม่นาคโกรธมากปรากฏตัวหลอกผู้พายเรือผ่านไปมาหน้าวัดมหาบุตรและมีคำล่ำลือว่าแม่นาคเฮี้ยนมากถึงขนาดหักคอคนจนตายทั้งประชาชนพระสงฆ์ต่างหวาดกลัวกันไปทั่วจนเป็นที่โจษจันคราวนั้นสมเด็จโตรู้เหตุว่าแม่นาคสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนแถมยังไม่มีผู้ใดปราบได้ท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรตกค่ำท่านก็ไปนั่งอยู่ปากหลุมศพและเรียกแม่นาคขึ้นมาสนทนากันสุดท้ายท่านได้ทำพิธีสยบวิญญาณโดยเจาะกระดูกส่วนหน้าผากของแม่นาคนำมาขัดจนเป็นมันลงยันเป็นอักษรและฉลุเป็นปั้นเหน่งเอวพกติดตัวไปตลอดแม่นาคจึงไม่ออกมารบกวนใครอีกเลยว่ากันว่าปั้นเหน่งแม่นาคนั้นส่งต่อจากเจ้าของกันไปหลายทอดปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบได้ว่าผู้ใดครอบครองเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่บทส่งท้ายนะครับสมเด็จโตเป็นพระภิกษุ5แผ่นดินท่านมรณภาพด้วยโรคชราในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ในวันที่22มิถุนายนปี2415สิริอายุ84ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ64พรรษาและบรรพชาเป็นสามเณร8พรรษาดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระพุทธาจารย์ได้7ปีบริบูรณ์หนังสือเล่มนี้นะครับมีส่วนผสมของประวัติศาสตร์และธรรมะทว่าเป็นเสมือนเรื่องเล่าที่อ่านได้เพลินๆแฝงเรื่องปาฏิหาริย์บ้างพอให้ตื่นเต้นได้เล็กๆน้อยๆเอาละครับต่อไปนี้ทุกครั้งที่สวดคาถาชินบัญชรก็จะได้รู้ว่าเป็นคาถาที่สมเด็จโตท่านตั้งใจที่จะให้เป็นคาถาที่ปกเกล้าคุ้มกายแก่อุบาสกและอุบาสิกาทุกๆท่านนะครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ